Okay. สวัสดีครับอ่าก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่าติวนี้เป็นติวอธิบายนะครับเกี่ยวกับเ t e เจอร์นะครับแล้วก็ m a t เ r ีย l โดยที่ไม่เปิดโปรแกรม3 d แต่จะมาอธิบายความเข้าใจพื้นฐานนะครับในส่วนการเตรียมตัวที่จะเรนเดอร์งานนะครับเพราะว่าส่วนของเท็กเจอร์เนี่ยมีผลกับการตั้งค่าแมทเทอเรียลการตั้งค่าแมทเทอเรียลมีผลกับแสงนะฮะในตอนเรนเดอร์นั่นเองนะครับโอเคแต่มาทําในความรู้พื้นฐานให้ฟังกันนะครับก็คือ ตอนนี้เทคโนโลยี Technology ในการเรนเดอร์เนี่ยโดยมากจะเน้นระบบการเรนเดอร์แบบ PBR นะครับ PBR ก็เลยเป็นศัพท์พื้นฐานคือ P เนี่ยก็คือ physical นะฮะ B นี่คือเบ e R นี่คือ r e n d e r i n g หมายความว่าการเรนเดอร์โดยใช้หลักการฟิสิกส์เป็นพื้นฐานนะครับสมัยนี้ก็โดยมากก็จะเป็น PBR เกือบหมดนะครับก็จะมีบางโปรแกรมที่ ยังไม่ได้เปลี่ยนในการเรนเดอร์นะครับแต่โปรแกรมที่เราทําติวมาใน c h a ช n e l ของเราเนี่ยโดยมากจะเป็น PBR หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Cycle ลเรนเดนะครับที่อยู่ใน b บ e เดอรเองนะครับแล้วก็ตัว Eevee ที่อยู่ใน Bender รที่จะกำลังจะมาใน b l n n e r r 2.8นะครับแล้วก็ Unreal Engine นะฮะหรือ Game Engine ทุกตัวจะเป็นระบบแมท PBR ทั้งหมด นะครับอธิบายก่อนว่าทำไมเขาถึงต้องมาใช้ระบบแมท PBR นะครับคือแมท PBR เนี่ยมันสามารถอิงรูปภาพนะรหรือที่เราเข้าใจกันว่าเท็กเจอร์นั่นเองมาเป็นตัวกำหนดค่านะฮะหรือที่เราเคยเห็นกันก็คือพารามิเตอร์ต่างๆนะครับให้เป็นไปตามหลักฟิสิกส์โดยหลักการฟิสิกส์เนี่ย เขาก็สรุประบบอะไรมาเรียบร้อยแล้วโดยที่เมื่อก่อนเวลาเราจะตั้งค่าแมทอะไรพวกนีต้ต้องจำยากเครื่องมือมันเยอะเขาก็เลยกําหนดมาง่ายๆก็คือจาก0ูนถึงหหรือว่า 0- ูนถึงร้อยนะฮะก็เอาเป็นว่าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจากวัตถุที่เราเห็นนะครับเราก็ใช้ตากการกะสายตาเรานี่แหละกําหนดว่าตัวเนี้ยถ้ามันจะสะท้อนสะท้อนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ไปดูตามาสูตรพื้นฐานนะครับก็คือสะท้อนอน้อยสะท้อนมากขึ้นอยู่กับวัตถุที่เราจะตั้งค่าเช่นไม้ไม้ก็จะมีแบบเงาวับนะฮะแต่ไม่เงาเท่ากระจกอ่าไม่เงาเท่าโลหะแต่ก็มีความสะท้อนอยู่นะฮะหรือโลหะเองก็มีค่าสะท้อนแต่โลหะมีหลายแบบอย่างเช่นโครมอลูมิเนียมหรือพวก วัตถุที่เป็นแร่ต่างๆเช่นทองนะฮะอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้แต่กระจกเองนะคระกกักระจกก็ยังมีกระจกเขาเรียกว่ากระจกขุ่นกระจกด้านที่เราเคยเห็นต่างนะฮะแม้แต่น้ําน้ําถ้าอยู่นิ่งๆมันก็จะเงาสะท้อนแต่ไม่ร้อยเอรเเท่ากระจกนะครับพอโดนลมผ่านบนผืนน้ําก็จะเกิดความด้านเกิดขึ้นก็คือ ผิวมันไม่เรียบละผิวยิ่งเรียบยิ่งเงาผิวยิ่งไม่เรียบก็คือด้านนั่นเองนะครับโอเคให้ให้เข้าใจกันง่ายๆแบบหลักการที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ปนะรับนะฮะโดยปกติคือเมื่อก่อนผมเทรนออฟไลน์นะก็คือไม่ได้เทรนบนออนไลน์เนะี่ยคนที่มาเรียนนะจะไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์เลยในการตั้งค่าแมทแล้วก็ในการาจำลอง เท็กเจอร์นะฮะให้ให้ให้เขามองวัดวัตถุตัวนั้นอย่างเช่นเดี๋ยวผมหารูปก่อนอ้าแป๊บหนึ่งนะฮะตัวอย่างก่อนนะอ่าตัวอย่างก่อนตัวอย่างก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเกินเกินอ่าอ่ะ,อะตัวนี้อ่านะครับอย่างเช่นเราดู จากตัวกล้องนะครับอันนี้คือเป็นภาพตัวอย่างจากที่เว็บมารโมเซตนะฮะที่เขาทำโปรแกรมตัวหนึ่งชื่อว่าทู b a c k เป็นโปรแกรมเรนเดอร์แบบ PBR นานละนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆของการใช้แมทตัวนี้เออแมทประเภทนี้นะครับก็ลองดูเขาเปรียบเทียบว่าถ้าเราใช้ระบบเดิมระบบเดิมก็คือ การตั้งค่าสะท้อนจะใช้สเปกูล่านะครับสเปกูล่าสเปกูล่าแมปนะครับแต่ถ้าเป็น PBR เนี่ยก็จะใช้ m e t a l ลิกหรือเมทั n เนสถามว่าทำไมต้องใช้ตัวเมทั l ลิกเมทัลเนสก็คือในแมต PBR เนี่ยจะมี2แบบให้อยู่แล้วนะครับแต่เขาจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือตระกูลเมทัลเนสหรือ m e t a ลลิกเนี่ยก็แปลง่ายๆก็คือมันจะเป็นวัตถุ ส่วนมากจะเป็นโลหะนะฮะเหมือนสีรถอ่ะสีรถที่เขาทาบนรถอ่ะที่เขาเรียกว่าเมทัลลิกสีเมทัลลิกอะไรพวกน,นี้มันจะมีความสว่างกว่าสีปกตินิดนึงนะเพราะว่ามันมันมันมีค่าสะท้อนที่โอเวอร์ไลท์ขึ้นมานิดนึงนะอย่างอย่างตัวนี้อาจจะดูอาจจะดูไม่ค่อยออกนะคระับอาจจะดูไม่ค่อยออกอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเราดูบริเวณนี้นะฮะกับบริเวณนี้ ะะที่เขาเอาแสงมาวางไว้บนตัววัตถุแล้วก็ให้มองว่าถ้าเราใช้เมทเทนเนสเนี่ยหรือเมทเทลิกเนี่ยมันจะสว่างขึ้นนิดนึงนะ,ะให้สังเกตทั้งทที่สีตัวเนี้ยก็คือเป็นสีที่พ่นบนโลหะ,อ,ะอย่าง,อางไอตัวนี้เป็นเลนส์ของกล้องใช่ไหมมันเป็นโลหะมันไม่ใช่พลาสติกเวลาเราพ่นสีอะไรเข้าไปอ่ะยังไงมันก็จะโดนเบรของตัววัตถุก็คือ สีพื้นนั่นเองมันก็คือโลหะนั่นแหละโลหะมันไม่ได้มีสีดำไงโลหะมันก็จะออกเงินเงินใช่ไหมเหมือนเวลาเขาสร้างเหล็กอะไรขึ้นมามันจะออกเงินเงินเงินหน่อยนะฮะก็มีการเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายศัท์ด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะเคยใช้โปรแกรม 3D r e n d e r มาบางคนไม่เคยใช้แล้วก็เผื่อไปเจอแมท หรือชื่อแบบนี้มันมีความหมายว่ายังไงนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือตัวอย่างที่เขาสรุปมานะครับมาทีนี้เราดูเรื่องของเท็กเจอร์ก่อนเพราะว่าเท็กเจอร์ต้องทําความเข้าใจตัวเท็กเจอร์ก่อนถึงจะไปแมทเทอเรียลนะครับเพราะแมทเทอเรียมันเป็นส่วนการแสดงผลตอนเรนเดอร์เท่านั้นแต่เท็กเจอร์เนี่ยเป็นส่วนประกอบที่จะทําให้แมทเทอเรียลเนี่ยออกมาในรูปแบบต่างๆอ่ะโอเค ในหน้านี้นะฮะในหน้านี้ปั๊บพื้นฐานที่เราจะเจอเจอกันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ6 6หแมตต์บางทีอาจจะเจอแค่4นะครับเพราะว่าอไอไอไอรูปนี้นะครับรูปนี้ก็คือมีอยู่5นะไอนี้คือหมายถึงว่าถ้าผสมทั้งหมดจะกลายเป็นแบบนี้นะครับให้เราดูตั้งแต่ตัวนี้มา นะครับจนถึงนี่นี่นี่น,นะฮะคือผมใช้ตัวเบนเดอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นค่าของตัวเบนเดอร์เองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับค่าของแมทททเรียลนะครับค่าของแมทเทเรียลถ้าอยู่ในส่วนของเชเดอร์ที่เป็นป r ินซิ p บิลเนี่ยเขาก็จะเขียนชื่อ ตามหลักของ pbr นะครับก็คือนะฮะให้ดูก่อนนะฮะจะมีชื่อก็คือ base color นะฮะ metallic specular นะฮะ r o u g h n e นะฮะที่จะใช้ texture นะครับก็จะมีคือจริงๆทั้งหมดนี้ใช้ texture ควบคุมได้หมดเลยอย่งที่ผมบอกก็คือโดยปกติเขาก็จะมีระบบเก่ามาให้นะฮะแต่ว่าระบบเก่าตัวน,นี้สามารถเอา texture มาใส่ได้นะครับเนี่ยเอา texture มาใส่ได้เพื่อควบคุม ค,ค่าต่างๆโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปท่องปกติก็คือจะเป็น0กับ1นะครับศูนยะ์คือไม่ใช้หรือสีดําสนิทนะครับถ้าเป็นเท็กเจอร์จะเป็นสีดําสนิทคือไม่ใช้1คือสีขาวสนิทถ้าเป็นค่า rgb ก็คือ255นะครับ255ทั้งหมดเลยนะ255 255 255ถ้าเป็นไม่ใช้ก็คือ0ก็คือ0 0 0 3ตัวนะครับ โอเคก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องแมทเดี๋ยวจะยาวไปเท็กเจอร์ก่อนนะครับไปเท็กเจอร์ก่อนอ่าเท็กเจอร์โดยปกติจะมีก็คือเบสคัลเลอร์เบสคัลเลอร์ก็เป็นสับที่เขาแปลงง่ายๆเลยก็คือสีพื้นนะสีพื้นจะเป็นสีเฉยเฉยก็ได้หรือจะเป็นรูปภาพก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแล้วแล้วแต่ที่เราจะทานะครับก็คือเบสคัลเลอร์เนี่ยถ้าเป็น pvr เนี่ยบางที่จะใช้สับ ว่าอับเบลดนะฮนะอับเบลดอ์เดี๋ยวผมให้ดูจากรูปแรกจับคำนี้นะครับนะ่ยอับเบลดอ์อับเบลดก็คือดิฟฟิลนะฮะหรือว่าเบดคัลเลอร์นะครับก็คือเอาไง่ายๆมี3ศัพท์ที่เราเจอเจอกันทุกๆวันนี้ก็คือดิฟฟิลเบดคัลเลอร์อับเบลดนะฮะแต่ว่าเบดคัลเลอร์กับดิฟฟิลเนี่ยก็คืออันเดียวกันแต่อับเบลดเนี่ย จะไม่เหมือนเบ c o คัลเลอร์ฟังดีๆนะครับเอบีโดจะไม่เหมือนเบตคัลเลอร์ไม่เหมือนยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังนะครับตอนนี้เอาประเภทก่อนเบตคัลเลอร์นะครับนอร์มอลก็คือกลุ่มไฮแมปแปลว่ายังไงไฮก็คือว่าสูงนะฮะก็คือในกลุ่มที่อเอาง่ายๆสร้างความสูงนูนต่ำ ให้กับวัตถุได้นะครับให้กับวัตถุได้ก็คือประมาณว่าบริเวณตรงนั้นน่ะอาจจะมีขลุกคละอย่างเช่นปักเสียนไม้อย่างเงี้ยเราไปทําโมเดลไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เราเปลืองโพลีนถูกไหมเขาก็เลยเอาตัว n o ร์มอลแมมาช่วยอย่างตัวเนี้ยถ้าเราไปเจาะรูลงไปอีกมันก็แล้วมันขูขาด้วยไงถูกไหม โอ้ต้องเพิ่มพุลิกอนต้องขยับต้องแบบโอ้โหบูลีนกันเยอะแยะเลยทําให้แบบลําบากนะฮะเขาก็เลยกําหนดโนมอนแมปมาถ้าเราดูโนมอนแมปนี่มันจะเหมือนภาพอินเวอร์กับด้านสังเกตรตัวนี้จะนูนๆจริงๆไม่ใช่นะครับมันหลอกตาจริงจริงมันบุ๋มลงไปนะครับบุ๋มลงไปจะมีอยู่3 3ประเภทที่เราจะต้องเจอในกลุ่มไฮแม p ก็คือ บัมบัมนี่รู้จักกันนานมากโบราณนะฮะแล้วเขาก็เพิ่มเป็นโน m a l แม p แล้วก็เป็นดิสเ a c e m e n t หรือไฮแม p นะฮะถ้าเป็น PBR จะจะได้ยินตรงตรงชื่อว่า High Map ส่วนบัมเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มจะไม่ใช้กันแล้วเพราะว่าความสูงความนูนเนี่ยมันมันนูนไม่เยอะกลายเป็นว่า มันค่อนข้างจะบ,บางนะคือบัมเนี่ยโดยปกติเนี่ยเท่าท,ที่ที่ผมทํามานี่ก็คืออยู่ในกลุ่มที่ความนูนของของเท็กเจอร์เนี่ยที่เราจะมองเห็นเนี่ยก็คือไม่เกิน1มิลคือมันมันมันเล็กมากคือ1มิลน,นี่มันก็เล็กอยู่แล้วนะไม่เกินอีกนะครับอ่าไม่เกิน1มิลส่วน normal map เนี่ยมันสามารถดันได้สูงนะครับสูง สูงพอสมควรแต่ว่าไม่สูงมากจริงๆโนมอนแมปเป็นแมปชนิดเดียวที่ไม่ได้มีผลกับสูงนูนต่ำแต่มันมีผลกับแสงนะครับมันหลอกตานั่นแหละมันหลอกตาแต่บัมกับ dispage ดิ a เ e m e n t หรือตัว h ฮแมปเนี่ยไม่หลอกตามันจะดันตัวตัวโมเดลของเราอะตรงพื้นโมเดลของเราที่เราใส่ t e x t เจอเนี่ยสูงขึ้นมาจริงๆนะครับแต่นน n น r มอนแม p เนี่ยไม่สูงแต่มันจะหลอกตาหลอกตาได้ยังไงเพราะ n o r มอนแม p เป็นเท็กเจอร์แบบเอ่าเท็กเจอร์เขาเรียกว่าสีลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบเอ่าเวกเตอร์ vector, หรือเวอร์เทกอะไรประมาณนี้แหละมันมีผลกับแสงนะครับนมอนแมพเลยเป็นแมทที่นิยมใช้เพราะเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถทำา ริมไลท์ได้เวลาเราเอ็กซ์พอร์ตไปใส่โปรแกรมคอมโพสิตหรือตัดต่อนะฮะต่างๆก็คือเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนวงของแสงได้อย่างเช่นรูปนี้นะฮะแสงมันมาด้านนี้เราสามารถตั้งแสงให้มาด้านนี้ให้เห็นอีกแบบหนึ่งมาด้านนี้ให้เห็นอีกแบบเห็นคือมันสามารถคำนวณได้รอบทิศท,ทางนะครับก็คือซ้ายขวานะฮะ 360องศาเลยเพราะว่ามันมีส่วนของเวอร์เทกเนี่ยนะฮะเวอร์เทกเวกไอเวกเตอร์เนี่ยรูปแบบไอ้น้ำเงินม่วงเนี่ยมาเกี่ยวข้องทำให้มีผลกระทบกับแสงนะฮะมันจึงหลอกตาให้เราเห็นว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้มันบุ๋มนูนขึ้นมานะถ้าเราไปมองดีๆเอาง,ง่ายๆใครอยากลองก็ลองลอง,ลองทำดูได้เอา normal map เนี่ย ไปใส่ในโมเดลของเราแล้วก็ลองเรนเดอร์ดูปรับสูงสูงก็ได้เยอะเอะก็ได้แล้วลองเอียงในแกนหนาบละหนาบนะมันจะไม่มันจะไม่มน,ไมนูนขึ้นมานะครับแต่ถ้าดูในมุมมุมเพอร์สเปกทีฟเนี่ยมุมสูงมองลงมามันจะเหมือนมันนูนขึ้นอ่าโน a ตแมปเลยเป็นแมปที่มันไม่ได้เป็นไฮแมปแต่เขาจัดอยู่ในไฮแมปเพราะว่ามันหลอกตาได้เพราะฉะนั้นแล้วมันหลอกตาได้ ทุกองศาของแสงที่วิ่งเข้ามาเขาเลยนิยมใช้ถ้าเปรียบเทียบ er ความสูงก็คือประมาณมิลสองมิลนั่นแหละสูงกว่านี้ไม่น่าได้นะครับไม่ไม่ไม่จริงๆก็คือเท่าที่ผมทำทำมาเทสมาเอาเอาตีเป็นสรุปเลยก็คือบัมเนี่ยไม่เกินมิลโนมอลแมปไม่เกินเซนง่ายง่ายเซนนี้ก็คือว่าสูงอยู่นะ,ะแต่ว่าไม่เกินเซนแล้วกันหลอกตาได้ไม่เกินเซนนะครับ ถ้าเกินเซนใช้ดีสเพยเมนต์อ่าเดี๋ยวมาดูกันทีนี้ตัวที่2เรียกว่าลัฟเนสลัฟเนสเนี่ยก็คือเมื่อก่อนจะใช้กอรซี่ซึ่งกอรซี่ก็คือตรงกันข้ามครับลัฟเนสก็คือลัฟเนสแปลว่าคลุกคละหรือด้านนั่นเองเออที่เราเห็นจากภาพภาพภาพต่างๆก็คือด้านสีด้านสีมันอ่านะฮะสีด้านสีมันเอาเป็นว่า มันด้านอ,อยู่ที่ลัฟเน็ตถ้าค่ารัฟเน็ตศูนย์อันนี้ผมต้องอธิบายเท็กเจอร์ไปด้วยใช่ไหมเนี่ยอเอาเป็นว่า,าเดี๋ยวดูตรงนี้ดกวยอเอานะลัฟเน็ตเป็นศูนย์ก่อนค่าสะท้อนก็คือผมใช้เป็นสเปกุล่าสังเกตนะครับตรงนี้ เงากิบเพราะว่าค่าค่าด้านอะค่าความด้านเนี่ยมันคือ0นะครับแต่ถ้าเราไปเจอตัวหนึ่งที่มันเขียนว่า glossy ก็คือตรงกันข้ามกันนะ glossy แปลว่าเงาอะแปลเป็นไทยแบบบ,บ้านเลย glossy แปลว่าเงา l u s t e t แปลว,ว่าด้านนะครับเงาก็คืออย่างนี้เออไม่ใช่เงาก็คือไม่ใช้ด้านถ้าด้านครึ่งหนึ่งอะจุดห้า 50%เป็นต์เห็นไหมมันก็จะด้านดันอ่าอันนี้คือลัฟเน็ตนะครับลัฟเน็ตอ่ะเรามาต่อย่อ,อก,ก่อนอ่าทีนี้มาถึงแมทเทอร์ลิกนะแมทเทอร์ลิกนะครับแมทเทอร์ลิกก็คือตัวสะท้อนนั่นแหละนะฮะค่าสะท้อนแมนทเทอร์ลิก จะมีอยู่2ประเภทอย่างที่ผมอธิบายก็คือสเปกคล่าก็คือนี่แหละสะท้อนเหมือนกันแมท a ริก็สะท้อนเหมือนกันให้อิงจากรูปนี้นะฮะแต่สเปกคล่ามันจะไม่ค่อยสว่างเท่าแมทเ l i ริคเขาจึงนิยมใช้กับวัตถุที่ไม่ใช่เป็นโลหะตัวสเปกคล่านะครับสเปกคล่าน,นะครับแมทเทอินะฮะหรือเมทัลเนสแล้วแล้วแต,แต่ตั้งชื่อแต่มันมีคําว่าเมทัลแน่นอนก็แปลว่าโลหะนั่นแหละ อีกตัวก็คือสเปกูล่าอ่าเนี่ยสเปกูล่าสเปกูล่าแปลว่าสะท้อนอ่ะเรามาดูกันตัวนี้ถ้าผมใช้สเปกูล่าอ่าสีปรับเป็นสีดำสีดำก่อนอ่าสีดำนะครับนี่เป็นสเปกูล่านะครับแต่ถ้าเป็นเมทัลลิกดูดีๆนะมองไม่เห็นใช่ไหม ช่พอค่าเมทเลอิกอ่ะมันจะอ้างอิงกับสีนะครับอ่าค่าสีพื้นสีพื้นเป็นสีดำหรือว่าสีพื้นเป็นสีแดงค่าสเปกูล่ามันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แหละคือสุดของมันก็คือแนวแนวพลาสติกแล้กันเหมือนลูกลูกสนุกอะ่ะที่ไม่ใช่โลหะอ่าสมมุติว่าผมตั้งเป็นสีแดงใส่สเปกูล่า เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเมทัลลิกล่ะจะเป็นแบบไหนเห็นไหมไม่เหมือนกันนะเมทัลลิกดูรู้เลยว่าเอ้ยโลหะแน่ๆนะครับอ่าโลหะแน่ๆเพราะฉะนั้นการตั้งค่าเราก็เลือกใช้ตามวัตถุนะครับวัตถุที่ที่ที่เราจะตั้งนั่นแหละนะครับผสมกันได้ไหมผสมกันได้ครับอืมผสมกันได้แต่ว่ามันจะดูแปลกๆหน่อยนะฮะ เพราะว่าในส่วนของการจะใช้สองตัวผสมกันเนี่ยก็ต้องดูว่าวัตถุที่เราใช้เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับแต่พื้นฐานก็คือเขาเขาก็แยกกันนะครับอย่างเช่นผมใช้ด้านไปสัก2ี่สิบอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จุดอ่าหนึ่งห้านะครับนะ1 5สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นแมทัลลิกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีเมททัลลิกนะครับอิงจากเบสคัลเลอร์ถ้าเราอยากได้สีทอง อยากให้ตัวนี้เป็นทองเราก็ต้องปรับเป็นตัวนี้เป็นเหลือง on. อ่อนๆเหลืองเข้มๆเมงี้ยเป็นนาคอะไรประมาณนี้แหละเห็นไหมครับมันจะอิงสีพื้นนะครับสีพื้นในการแสดงผลตัวสะท้อน,นเห็นไหมสีพื้นก็แล้วแต่บางคนบอกว่าสเปกคูล่าก็ทําได้ถูกต้องครับสเปกคูล่าก็ทําได้ แต่ว่าสเปกูล่าเนี่ยสมมติว่าเราใช้สเปกูล่าอย่างนี้นะแล้วถ้าเราเอาสเปกูล่าเป็นสีนะสมมติว่าเท็กเจอร์เราเป็นสีอ่าคัลเลอร์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 อยู่ไหนหาก่อนน่าจะมิก RGB ไม่ใช่ ใช้ตัวนี้แหละสีนะครับสีใส่ในสเปกูล่าตอนนี้ถ้าเราถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นเท็กเจอร์ก็คือสีดำนะครับสะท้อน50%สะท้อน100%เดี๋ยวเราเอาตัวตัวนี้ลงมาก่อนสมมุติตัวนี้คือเท็กเจอร์สี เท็กเจอร์ก็คือรูปนั่นแหละรูปที่เป็นสีสมมติโดยปกติมันจะไม่ร้อยเปเซนต์หรอกค่าสะท้อนมันจะออกเท่าๆประมาณนี้ประมาณนี้ครับยิ่งค่าสะท้อนเป็นสีที่ดำอย่างที่ผมอธิบายตอนแรกคือสีดำคือไม่ใช้มันก็จะไม่มีสะท้อนสีขาวก็คือใช้แต่มันก็คือ100ยเปอรซดำศูนย์เปอร์เซนต์นะครับประมาณนี้ แล้วซัปเปกูล่าเนี่ยถ้าเราใช้เป็นสีอื่นได้ไหมได้เนี่ยแต่มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ <c oughs> เพราะมันไม่ใช่โลหะนะครับคือสมัยก่อนถ้าเป็นโปรแกรมเก่าๆเานะี่ยพอใส่สมมุติอยากจะได้สีทองก็ตั้งสีตัวนี้อ่าน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นสีขาวหรือเปล่านะสีขาวสีดาสุดมั้งส,สีดําสุดแล้วก็เปลี่ยนสีตัวนี้ คือถ้าเป็น PBR เนี่ยเท่าที่ผมดูคือมันแยกไปแล้วไงแยกอยู่ในเมทัลลิกอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยแยกเป็นเมทัลลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะใช้ไม่ได้ละแต่ถ้าโปรแกรมเก่าเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะได้สีทองเราก็เอาสีทองเนี่ยไปใส่ที่สเปกูล่าแทนนะครับแต่ตอนนี้เป็น PBR PBR แล้วใช้ไม่ได้ให้ไปเปลีป่ยนตรงเบสคัลเลอร์แทนนะครับถ้าจะใช้สีสีอย่างอื่น นะครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างของแมทเริกต่อมาแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บไม่ใช่เอ็มเบลียนออคูชันหรือเอโอสับย่อของมันคือเอโอในตัวนี้ผมไม่มีให้เอโอก็คือแมท์ขาวดำแมท์ขาวดำก็จะมีตั้งแต่แมทเริกนะฮะลาฟเนท คือขาวดำเหมือนเหมือนกันหมดครับขาวดําแต่ว่าตัวนี้มันจะเห็นขาวมากกว่าแล้วก็ดํานิดๆหน่อยหน่อยนะฮะสเปกูล่าก็ขาวดําบัมก็ขาวดำไฮแมปก็ขาวดาสังเกตตรงนี้นะครับขาวดาหมดมีแค่ตัวเดียวเออมีแค่2ตัวที่เป็นสีอ่ะสาตัวมันจะมีแมทที่เขียนว่าอ m เ s s i v e ก็คือแมทไฟนะครับอีกอันหนึ่งที่ใส่สีได้ก็คือไฟเบดเคเลอร์นะฮะที่จะดูเป็นสี Normal Map เขาไม่ตีเป็นสีเขาตีเป็นเ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 ขาเรียกว่าสีของเวกเตอร์นี่แหละซึ่งไม่ใช่สีถ้าสีจะมีเฉพาว,ว่าเบดคัลเลอร์กับอีมเมซีฟนอกนั้นจะเป็นขาวดำหมดนะครับนอกกนั้นจะเป็นขาวดำสเปกุลา่ามีสีได้ถ้าใช้ระบบเก่านะอย่างที่ผมบอกตอนแรกอะใช้ระบบเก่าแต่ถ้าเป็นพื้นฐานสเปกุล่ามันจะไม่มีสีมันจะเป็นขาวดำอย่างเงี้ยขาวดำขาวดำขาวดำหมดเลย AO ก็คือขาวดำนะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะสร้างขึ้นมาอย่างตัวเนี้ยสังเกตเห็นไหมไม่ได้ขาวดำจะเป็นเทาดำเพราะว่าแมทเอมเบียนออคูชั่นเนี่ยคือแมทที่ซ่อนไว้อ่าเขาแปลตามหลักการคือการซ่อนการมองไม่เห็นอะไรพวกนี้แหละเอมเบียนออคูชัน่นก็คือพื้นที่ ที่แสงทำงานกับไม่ทำงานนะครับแสงทำงานถ้าแสงทำงานหมายถึงว่าตรงนั้นแสงโดนเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาว,ขาวถูกไหมถ้าแสงไม่โดนจะกลายเป็นดำดำอ่าซึ่งเราจะเข้าใจในแบบคําว่าเงาั้งแต่จริงๆมันไม่ใช่เงาเงาต้องเกิดจากแสงไปกระทบวัตถุแล้วหลังวัตถุที่ไม่โดน ที่ที่ไม่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะแสงกระทบวัตถุแล้วไปกระทบฉากข้างหลังอ่ะแล้วบริเวณนั้นเออมันก็เรียกเงาได้เหมือนกันอ่ะแปลว่าแปลภาษาชาวบ้านว่าเงาแล้วกันนะครับก็คือพื้นที่ที่ไม่โดนแสงกับพื้นที่ที่โดนแสงสีดำนะครับของเอมเบียนเหมือนกันนะอย่างรัฟเนตเนี่ยพื้นที่ที่โดนอ่พื้นที่ที่ด้านก็คือพื้นที่สีขาว พื้นที่ที่ไม่ด้านก็คือพื้นที่สีดําแมทัลลิกพื้นที่ที่เงาก็คือพื้นที่สีขาวที่ไม่เงาก็คือพื้นที่สีดําสังเกตนะสีขาวมันจะสะท้อนเห็นไหมอ่าสีขาวนะสีขาวสีขาวมันไม่เห็นเถอะนะสีขาวสีาว่าตามขอบอ่าประมาณนี้มันจะสะท้อนออกมาสังเกตนะฮะ มันจะยิ่งขาวยิ่งด้านยิ่งดํายิ่งไม่ด้านก็สรุปตามค่าพื้นฐานก็คือดําคือไม่ใช้ขาวคือใช้แล้วกันนะครับอย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่แมต์แรกเท็กเจอร์แรกนะครับค่าของมันก็คือ0ไม่ใช้นะครับขาวคือ100%คือหรือ1คือใช้เอาง่ายกี่เปอร์เซ็น์ที่เราจะใช้แล้วกันนะครับ อย่างตัวเนี้ยก็คือพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถมีผลกระแสงมากนะ,ะก็คือตรงกลางสังเกตมันก็จะสว่างสว่างหน่อยเห็นไหมบริเวณที่ไม่เห็นก็คือดำาๆอยู่ในนี้หรือจุดๆข้างในก็จะมืดๆนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของประเภทของ texture ที่เราจะใช้กันอ่ะเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ย displacement หรือ high map นะครับ ก็เป็นวัตถุที่ทําให้สูงนูนออันนี้คือถ้าเป็นตัวโมเดลก็จะเป็นแค่ลูกกลมๆพอเราใส่เท็กเจอร์เข้าไปชั้นแรกมันจะทับซ้อนกันนะชั้นแรกก็คือดิสฟิวก็คือพื้นผิวนะฮะพอใส่เท็กเจอร์เข้าไปอ้าเรารูล้ลวอันนี้คือก้อนหินแต่ว่ามันเหมือนภาพเอาไปติดกับวัตถุเพราะฉะนั้นพอเอาโนมอนแมพใส่เข้าไปอ่าดูสูงนูนละ แต่ไม่นูนมากนะสูงนูนก่อนหลังจากนั้นเอาเอ็มเบียนยัดเข้าไปอีกเอ็มเบียนก็ทําให้บริเวณไหนที่สามารถมีผลกระแสงคือสะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงอ่าไม่ใช่สะท้อนแสงที่มีผลกับที่แสงไปกระทบได้กับไม่กระทบได้เหมือนหลอกตานั่นแหละอ่าพอใส่สเปกคูล่าเข้าไปก็จะมีการสะท้อนเป็นบางที่ที่ดำๆก็จะไม่สะท้อนนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่ displacement ลงไปหรือ high map ลงไปมันก็จะสูงนูนขึ้นมานะครับ displacement เนี่ยก็คือเท่าที่ผมลองดูนะ,ะโดยปกติก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึง10เซนหรอก10เซนนี้ถือว่าเยอะนะโดยปกติก็คือนูนขึ้นมาสัก2 3สามเซนเซนอะ,อะไรประมาณนี้คือถ้าสูงกว่านั้นน่ะมันจะทำให้ texture บริเวณขอบขอบ,ขอบตรงเนี้ย มียืดเหมือนเหมือนเรายืดลายออกมามันจะดูไม่ค่อยสมจริงนะครับดูไม่ค่อยสมจริงก็นูนประมาณนี้แหละเหมือนก้อนกรวดแล้วกันอ่าก้อนกรวดในห้องน้ำมาที่เป็นเม็ดหินอะไรพวกนีน้ก็นูนก็ประมาณนะฮะตีไว้เซนนึงสองเซนอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่ามันยุบลงไปได้อีกอ่าสมมุติว่านูนขึ้นมาเซนนึงยุบลงไปสักเซนนึง มันเลยทําให้พื้นผิวเนี่ยดูดูสมจริงมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของเท็กเจอร์หลักๆก็จะมีประมาณนี้มันจะมีไฟอีกอันนึง e m e ว s i v ซึ่งเดี๋ยวตอนผมไปอธิบายในส่วนของ Material เนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับซึ่งตัว Material เองกับ t e x t u r e เองมันต้องพูดไปพูดมาสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แหละเพราะว่ามาต้องอธิบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าหมวดกันเลยตัวนี้ ตัวนี้ก็คือแมททีเรียลที่เขาตั้งค่ามาหมดแล้วที่คือเป็น PBR ทั้งหมดนะฮะโดยโดยอยู่ในงานชา a ์เลนต์แข่งกันประกวดระบายเท็กเจอร์นะฮะลงบนตัวโมเดลนะครับแล้วก็ปรับแมทนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์ของอัลกอิทึมที่สร้างโปรแกรมสร้างเท็กเจอร์แบบ PBR ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนอ่าอันไหนดีเอาที่มันดูมี หลายสีแล้วกันตัวนี้ตัวนี้แล้วกันนะครับปุ๊บคือถ้าสเก็ตแฟบเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเท็กเจอร์แยกประเภทเท็กเจอร์ให้เราด้วยแต่แยกไม่เยอะนะก็แยกตามตาม,ตามที่ผมให้ดูเนะี่ยประมาณนี้แหละสีห้าตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้ซูมนะครับซูมซูมดูประมาณนี้ กดบริเวณตรงนี้นะครับนะโมเดลอินสเปกเตอร์เนี่ยนะครับก่อนอื่นเวลาผมเช็คโมเดลผมจะไปดูวาเฟรมอ่าปุ่มนะฮะก็เป็นไฮโพลิกลอนนะครับทีนี้มาดูที่นอนโพสโ o c เซสซิงนะฮะก็คือยังไม่ได้ปรับแต่งสีอันนี้ปรับแต่งแล้วมีมีแกลมีเลนแฟร์อะไรพวกนี้นะฮะอ่าประมาณนี้อันนี้คือไม่ปรับแต่ง เราจะเห็นภาพสดๆนะครับเราลองวิเคราะห์จากตานะครับว่าโมเดลตัวนี้มีแมทเทียลที่เป็นอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมดูก็คืออาน่าจะมีเกือบครบนะครับน่าจะมีเกือบครบก็คือมันจะมีเงินเงินอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนชุดอวกาศเนาะมันจะมีเงินเงินเป็นประมาณว่าเหมือนที่ จุกเสียบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีประเภทของผ้านะฮะผ้าทำให้เราดูแมตที่เป็นลัเน็ตได้ที่เป็นแมตด,ด้านๆได้นะครับรองเท้าเป็นกึง่งๆึ่งโลหะหรือพลาสติกฐานนี้น่าจะเป็นพลาสติกหรือไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จินตนาการที่เราจะตั้งไว้นะครับแต่รู้แน่ๆว่าไอเนี้ยกระจกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพลาสติก ด้านหลังนี่อาจจะเป็นอะคริลิกตรงนี้อาจจะเป็นโลหะนะครทีนี้เรามาดูฉเฉลยครับเบสคันเดอร์เบรคันเดอร์กดปุ๊บก็จะเป็นสีทั้งหมดที่เขาระบายลงตัวโมเดลนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยหลังจากนั้นมาดูเมทัลเนสดูที่ว่าเขาใช้กับส่วนไหนบ้างยังไม่กด ให้ผมเดานะก็คือบริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้รนตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นแมทเนสตัวอาจจะมีแซมแซมนิดนิดหน่อยหน่อยเรามาเฉลยกันปุ่มเห็นไหมแมทเนเนเนื่องจากมันไม่เขาไม่ใช้สเปกูลา่าเพราะฉะนั้นกระจกก็เลยเป็นเมทเนเสไปในตัวนะครับเพราะต้องสะท้อนถูกไหมอ่าโดยใช้สีของค่าเมทเนเนี่ยจากเบสเคัลเลอร์ก็คือสี เทาๆสังเกตอย่างที่ผมบอกมันจะไม่ขาวนะถ้าขาวเนี่ยดูเมทเนนสนะนะครัมทเนสก็คือศูนย์คือใช้นะใช้หมวดสะท้อนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ดำคือมันไม่ดำนะถ้าดูอย่างนี้อาจจะดำแต่จริงๆถ้าดูที่จอผมมันจะออกเกือบดำนะครับค่าสีมันก็ไม่ดำสนิทนะฮะ ขาวก็เกือบขาวนะครับก็คือมันเป็นค่าสีนั่นแหละดูจากตาเปล่าอาจจะขาวดำนะฮะโอเคก็คือเมทเนาที่สะท้อนก็มีเฉพาะบริเวณตรงนี้ซิปไอจุกที่ผมบอกเมื่อกี้กับช่วงกำไรมือกับกระจกนะครับก็ตามประเภทนี้นะฮะทีนี้มาดูลัสเน็ตตัวที่เงามีตรงไหนบ้างเงาก็คือ ไม่ด้านนะฮะไม่ด้านคือสีดําตรงไหนที่เป็นด้านด้านด้านมากก็สีขาวมากด้านน้อยก็มืดลงมานะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือไม่ด้านนะฮะไม่ด้านจะมีด้านด้านอยู่บริเวณเงาฟ้าจะเกิดด้านด้านหน่อยลองดูนะครับอ่าเห็นไหมตัวนี้ไม่ด้านที่ด้านด้านก็คือเหมือนเป็นรอยมือรอยอะไรพวกนี้รอยงะอ่าฝ้าอะไรพวกนี้ก็คือด้าน นะครับด้านนะครับตรงนี้ก็ด้านเยอะนะฮะในซอกนี้ก็คือด้านเยอะอามาดูกันเห็นไหมไม่ไม่ไม่ค่อยเงาจะเงาบริเวณนี้ตรงไหนที่เงาจะเป็นสีขาวดูดีๆนะอาอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้เงาไหมเงาลองไปดูลาฟเนตเห็นไหมมันจะมีสีขาวๆเพิ่มขึ้นมาตรงผ้า นี่ด้านเยอะเลยนะครับยิ่งด้านเยอะยิ่งขาวยิ่งด้านแหละเพราะว่าค่าขาวคือค่าใช้งานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันเป็นผ้านะครับผ้ามันต้องออกด้านด้านหน่อยเห็นไหมด้านด้านตัวนี้ไม่ด้านมันก็จะมืดมืดหน่อยดูนะฮะเห็นไหมมืดมืดหน่อยตรงนี้มีด้านนิดหน่อยนะฮะด้านนิดหน่อยเงาอ่ะผมพูดเงากับด้านดีกว่า สีดำจะเงาอะสีเงาอะสีดำจะเงานะเงาด้านด้านด้านมากนี่เงาเนะงาเงาเงาอะเงาเงาหัวนี่เงาเลยเงาแต่ว่ามีด้านนิดนิดหน่อยหน่อยอะเรามาดูเฉลยเางานะก็คือเงาตรงรอยขีดข่วนถ้าเป็นสีก็ด้านนิดนิดหน่อยหน่อยเห็นไหมครับอะผ้านี้ด้านแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าด้านแน่นอนก็คือสีขาวสีดำก็คือเงาเอา เงาเห็นไหมคือมันเอาค่าสีไปกําหนดอย่างที่ผมอธิบายตอนอธิบายเท็กเจอร์ตรงนี้ก็จะเป็นเงานิดหน่อยนะฮะก็คือไม่ขาวมากนะฮะไม่ขาวมากเห็นไหมไม่ขาวมากอันนี้ขาวมากแสดงว่าตรงนี้ด้านเยอะ,อะด้านเยอะไม่ไม่มีการสะท้อนแสงเลยนะฮะด้านไปเลยนะครับอ่า ก็สรุปประมาณนี้นะครับตัวลัฟเน็ทีนี้มาดูโนมอนแม n o r มอนแม p ก่อนจะเฉลยผมจะเดาง่ายๆเพราะว่าโมเดลนี้ผมเห็นแล้วมันเรียบนะมันเรียบเรียบยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเวบเรียบแบบนี้ไอ้ข้อมือที่ผมทำเองนะมันเรียบนะฮะไม่มีเนี่ยกระดุมกระดุมไม่มนูนอะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นมันเรียบ หมายความว่า n o m a l Map ก็จะมีเกือบทั้งตัวนะครับเท่าที่ดูก็คือบริเวณตรงนี้เป็น n o m a l Map ตรงนี้เป็น n o m a ล Map นะคะอย่างที่ผมอธิบายตอนแรกอะมันหลอกตาเหมือนประมาณว่ายุบเข้าไปดูนะครับเหมือนหลอกตายุบเข้าไปแต่พอเราซูมเข้าไปในแกนหน้ามันไม่ยุบนะฮะเห็นไหมครับมันไม่ยุบดูดีๆนะฮะอย่างอย่างท้ายทอยถ้าเราดูอย่างเงี้ยเหมือนมันยุบมันอะไรเข้าไปแต่ถ้าเราดูดีๆ ซูมเข้าไปใกล้ๆหรือวัดเนี้ยคือที่ไม่อยู่ในแกนที่แสงทํางานได้ไม่หักหถ,ถ้าอย่างเงี้ยคือเราเห็นเงาสะท้อนของแสงใช่ไหมเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันยุบแต่จริงๆมันไม่ได้ยุบมันหลอกตาตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยหลอกตาอ่าเนี่ยด้าน,ด,านด้านตรงเนี้ยก็หลอกตานะครับแต่อันเนี้ยอันเนี้ยยุบจริงอันนี้เป็นโมเดลมาดูตรงซิปซิปถ้าเราดูอย่างเงี้ยเหมือนจะยุบจะนูนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราดูจริงๆ ดูแบบแกรนระนาบสังเกตเห็นไหมมันไม่มีการยุบเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแมตวัดสายตาเรานั่นแหละโนมมนแบบทุกที่นะครับไม่มีการนูนไม่มีการนูนถ้าเราเอาอยู่ในแกรนระนาบมันจะไม่สูงนูนต่ำอยู่แล้วสังเกตเรียบแต่มันหลอกตาผมเรียกว่าแมทหลอกตาแล้วกันแมทหลอกตาให้ดูสูงต่ําทีนี้เรามาดูเฉลยปุ่มเห็นไหมนะ ตรงไหนที่มันจะหลอกตาก็ทั้งหมดนะตั้งแต่ลายผ้านะครับลายผ้านะถ้าเราดูอย่างเงี้ยโอโ้โหลายแบบสังเกตถ้าเราหมุนเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยเราจะเห็นลายมีเอฟเฟกกับแสงเห็นไหมแต่ถ้าดูในส่วนที่แสงไม่มีผลนะ่ะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นว่ามันจะนูนอะไรขึ้นมานะครับ อ่าถ้าอย่างเงี้ยคือแสงมันอยู่ด้านบนใช่ไหมอ่าถ้าเราดูมุมอย่างเงี้ยเฮ้ยมีนูนสูงอยู่แถวแถวนี้แล้วนะมีขุขะัะอะไรพวกนี้แหละโนมอนแมปก็เลยเป็นแมปหลอกตา <c oughs> นะครับโอเคนี้ก็พอเข้าใจกันว่าโนมอนแมปเนี่ยไอเท็กเจอร์โนม a นแมปสีม่วงๆนะ่ะอ่ามาช่วยให้สูงนูนต่ำนะครับอ่ะมาดูภาพตอบมา AO Ambient Occlusion เป็นเท็กเจอร์ตัวไหน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 เป็นเท็กเจอร์ตัวนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเป็นสีขาวจะเป็นพื้นที่ที่สะทออ่มีผลกับค่าแสงกระทบอาแปลแบบชาวบ้านก็ได้เป็นแสงอ่าเป็นแมทเป็นส่วนที่โดนแสงได้สีดําคือส่วนที่ไม่โดนแสงก็หลอกตาเหมือนเดิมนะครับ ปึมนะหลอกตาหลอกตาตั้งแต่ซิปมาเลยให้โดนแสงไม่โดนแสงมันจะทําให้ดูแบบบริเวณตรงนั้นเหมือนมีมิติลึกตื้นหนาะบางเกิดขึ้นนะนี่ก็คือแมตต์แอมเบียนออคูชันนะครับแมตตัวนี้ต้องมีต้องสร้างด้วยการเบลกนะฮะโดยปกติไม่มีใครไปนั่งเพ้นเองนะฮะเพราะมันเป็นการกระจายของแสงและอองละอองแสงที่โดนบริเวณนี้ก็จะมืดเห็นไหมเพราะแสงมัน แสงมันวิ่งทางตรงถูกไหมแสงอ่ะหลักหลักการของแสงคือวิ่งทางตรงไม่อ้อมนะฮะไม่ไม่โค้งแสงมันไม่ได้วิ่งโค้งแสงมันวิ่งทางตรงนะครับเหมือนเลเซอร์วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งทางตรงเขาเลยเอาไปใช้กับสไนเปอร์ยิงปืนเงี้ยเลเซอร์จี้เข้าไปคือมันมีความเที่ยงตรงสูงแสงนะเพราะนั้นถ้าแสงวิ่งมาทางเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยมันอยู่ใต้ใต้วัตถุหลังวัตถุนะฮะ หลังวัตถุมันเลยเป็นพื้นที่ที่ไม่โดนแสงมันก็เลยดูมืดๆก็หลอกตาว่าเป็นเงานะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เงานะครับนะถ้าเงาหมายความว่าถ้าแสงโดนตัวนี้ด้านหลังนี้ก็จะโดนจะเป็นรอยของวัตถุตัวนี้อันนั้นเขาเรียกว่าเงานะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่โดนแสงเอาแปลงนี้เลยไม่งั้นจะงงกันนะเดี๋ยวจะไปซ้ำกับคำว่าชาโด ไม่งั้นเขาก็จะเขียนแมทตันนี้ว่าชาร์โดแมทถูกไหมแต่มันไม่ใช่ไงถูกไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เราก็จะต้องไม่คิดว่ามันเป็นเงานะครับแต่มันหลอกตาว่าเป็นพื้นที่ไม่โดนแสงแลวกันนะมาดูเฉลยปุ๊มนี่เอออันนี้นี่คือเงาเห็นไหมแสงโดนตรงนี้แล้วโดนบงังแล้ววัตถุที่โดนแสงก็สว่างพอวัตถุตรงไหนไม่โดนแสงก็คือด้านหลังตรงเนี้ย เขาเรียกว่าอะไรไฮไลท์หรือเปล่าอันนี้คือเงาอ่าเนี่ยเห็นไหมข้างล่างนี่คือเงานี่เนี่ยเขาเรียกว่าเงานะครับแต่อที่เป็นร่องตรงนี้อะไรพวกนี้คือพื้นที่ไม่โดนแสงดีกว่านะครับอ่าอย่างเช่นถ้าอยู่อย่างนี้ด้านหลังเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเงานะเห็นไหมผมจําชื่อศัพท์ไอ้ตัวแสงเนะนี่ยเนี่ยบริเวณเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเงานะนี่เงาอยู่ตรงนี้คือเงามาต้องไปกระทบกับอะไรก่อน ที่วัตถุมันอ,อย่างตงเนี้โดนแสงกระทบตรงนี้แต่ไม่เข้าถึงตรงนี้ตัวนี้เลยเกิดเงานะฮะแสงกระทบตรงนี้เงามันต้องอยู่บริเวณนี้ถูกไหมแสงวิ่งลงมานะครับอย่างตงเนี้แสงวิ่งผ่านตัวขานะครับไปกระทบตัวตัวพื้นพื้นเลยเกิดเงาของไอ้ตัวนี้แต่ด้านหลังของหุ่นเขาไม่ได้เรียกว่าเงาไงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละนะครับ ต้องเดี๋ยวไปดูสับของศิละปะอ่ะทีนี้มาดูอีเมสิบตัวนี้ไม่น่ามีเอามีโอ้โหมีด้วยอ๋อโอเคจะได้อธิบายไปเลยแสงนี่ไงนี่น,น,นี่มันเป็นแสงนะก็คือสีเราใส่สีอะไรมันก็เป็นแสงสีนั้นใส่สีแดงก็เป็นแสงสีแดงเดี๋ยวผมจะไปหาตัวที่มีไฟเยอะๆนะฮะอ่ะหลังจากนั้นก็มาดูสเปกุล่าทั้งหมดทั้งตัว มีสะท้อนทั้งตัวนะครับก็สะท้อนหมดดูจากสีก็เป็นสีเทาๆก็ตีไปว่าสะท้อนสัก70% 6 0นะครับพอดูไฟนอนอ่าก็คือมันมีสะท้อนทุกที่เลยเห็นไหมให้ดูจากไฟนะครับผมวิ่งไปตรงไหนก็มีสะท้อนหมดเสื้อก็มีสะท้อนนะแต่แค่ว่าเขาปรับเป็นด้านเท่านั้นเองมนเลยไม่ค่อยเห็นสะท้อนเยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้สะท้อนหมดเลยนะครับอ่า นะครับอ,อันนี้แมทแคปหมายความว่าลองเช็คดูว่าโมเดลจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลมีลักษณะแบบไหนอย่างที่ผมบอกโมเดลมันเรียบเห็นไหมเรียบพอใส่ o r m n l Map นะเข้าไปก็ดูสูงนูนต่ำขึ้นมาเป็นมิติเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำโมเดลที่มีความละเอียดสูงมากในบางงานนะครับในบางงาน อย่างตัวคนเองเนีย่ยอย่างหน้าอย่างหัวเงี้ยที่มีรอยเหี่ยวยน่นก็เป็น normal map ทั้งหมดนะนะครับมี ao มาช่วยมีอ่ามี texture มาช่วยเพราะว่าหน้าเนี่ยมันไม่มีใครไปทำแบบรอยเหี่ยวย่นจาก p o l y กอนนะครับเขาก็จะใช้ตัวนี้แหละเนะี่ย polygon เป็นอย่างนี้เนะี่ยเห็นไหมเขาจะทำตรงนี้เป็นซิปมันก็ค่อนข้างลำบากนะครับ ตำบากเขาก็ใช้เท็กเจอร์นี่แหละทําเป็นซิปเอานะครับโอเคเดี๋ยวมาอธิบายตัวสุดท้ายที่เราจะเจอกันแนนีคือ UV Checker เป็นเท็กเจอร์พิเศษที่เป็นตารางตารางตารางมีตัวเลขเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือแบบนี้ส่วนตัว Checker เนี่ยก็คือ UV ที่เป็นสีเนี่ยแล้วแต่นะอ่าแล้วแต่ไม่ชัดทําไมไม่ชัด มา,มาแล้แล้วแต่ว่าเราจะทําสีอะไรแต่เขาจะทําเป็นตารางอย่างนี้แหละความหมายก็คือเอาไว้วัดหรือว่าเอาไว้มาร์กโซนตัวโมเดลแต่ละส่วนอย่างอย่างตัวนี้มีเช็คเกอร์กี่สีเนี่ยเอาเป็นว่ามีเช็คเกอร์อยู่ชุดเดียวนะครับ อยู่ชุดเดียวโดยเขากำหนดสังเกตมันจะมีตารางที่เท่ากันเกือบทั้งตัวนะครับทําให้เราสามารถใช้ไซส์ของเท็กเจอร์เนี่ยไซส์เดียวกันได้ทั้งตัวโมเดลเลยนะครับอ่า UV Checker เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีให้ดูอีกอ่าอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้มีอีกไหมมีอีกไหม uv checker เดี๋ยวหาแป๊บหนึง่ง checker 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 ผมมีแต่ที่เป็น uv แต่ยังไม่มีแบบที่ใส่ในโมเดลตัวนี้น่าจะเข้าใจนี่รูปเก่าหน่อยอ,อย่างเงี้ยเอาไว้เช็คว่า texture เราไปถูกทางไหมตำแหน่งขนาดโอเคไหมอ,อย่างที่ผมมีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท,ที่ผมมีก็จะเป็นแบบนี้ผมชอบ สะสม UV Checker สวยๆอ,อย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่ในโมเดลมันโมเดลเราก็จะเป็นลายละลายลาย,ลายอย่างนงี้เลยบางคนเอ้ยใส่ไปทําไมดูไม่รู้เรื่องจริงๆเขาไม่ได้มาดูให้มันรู้เรื่องเขามาดูแค่ว่าเอ้ยมันเท่ากันทุกที่ไหมอย่างเช่นอ่าสมมติว่าเป็นสี่เหลี่ยมถ้าสมมติ UV Checker ด้านบนใหญ่อา้าวแสดงว่าตอนเราใส่ลายไม้ลายข้างบนก็จะใหญ่กว่าข้างล่างข้างๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอา UV Checker มาเช็คทั้งโมเดลเพื่อให้เรารู้ว่า ออโมเดลมันจะออกมาแบบนี้ถ้าเราใส่เช็คอาเท็กเจอร์เนี่ยก็จะเท่ากันหมดนะครับอาจจะงง,งงนะครับช่วงแรกอาจจะงงง,งเพราะว่าเราต้องลองทำก่อนเพราะว่าหมวดเท็กเจอร์เนี่ยมันอยู่ในหมวดของหมวดลำดับที่3ลํลำดับแรกคือ UV เอยลำดับแรกคือโมเดลทำโมเดลเสร็จไปทำ UV ทำ UV เสร็จถึงจะมาทำเท็กเจอร์ทำเท็กเจอร์เสร็จถึงจะมาใส่แมทนะครับ ขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้พื้นฐานนะครับก็คือขั้นตอนแรกทำโมเดลก่อนทำโมเดลเสร็จมาทำยนะูวอ่ามาร์กโซนไว้ในพื้นที่ที่จะลงทำยูวเสร็จถึงจะมาทำเทนะ็กเจอร์อ่าทำเท็กเจอร์เสร็จถึงจะมาทำแมทอ่าสังเกตอันนี้คือเท็กเจอร์ไม่ใช่แมทนะครับนี่คือเท็กเจอร์เนี่ยเท็กเจอร์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 เมื่อเอาเท็กเจอร์ไปใส่ใน หมวดแมทก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ถ้าอธิบายอย่างนี้จะเข้าใจหน่อยทีนี้เรามาทัวร์กันเรามาทัวร์เรามาทัวราาว์ผมชอบจังเลยไอตัวนี้เนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าน่าจะคนน่าจะคนเดียวกันฮะคนคนมิกกี้เราสามารถเข้าเว็บเนี่ยสเก็ตแฟบเนี่ยดูโมเดลที่เขาโพสต์ไว้นะหลายๆที่ได้นะครับ อ๋อคนละตัวคนละตัวนี่ไงคนละตัวนะฮะคนละตัวเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันความละเอียด UV ู h วีเชเมีเหมือนกันอ้าวไม่ใส่เหรอมาหรือ,อยังกำลังมานะครับมันโหลดอยู่มันยังโหลดไม่เสร็จนะครับรอ,อก่อนจึง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 เอาเอาอย่างนี้ก่อน เกมมันยังโหลดไม่เสร็จมันจะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับตามสเปคของคอมกับความเร็วนะฮะอ่าโหลดเสร็จละโอ้โหยับยูยี่อย่างนี้ normal map เพียบทั้งตัวนะครับตั้งแต่พื้นนะฮะอ่าดู UV checker เห็นไหมก็ก็มี UV checker จริงๆโมเดลเนี้ยมันเป็นโมเดลแจกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แนบไว้ให้ด้านล่างนะฮะแล้วก็ ลิงก์ทุกอย่างที่ผมให้ดูยกเว้นไอ้ลิงก์ของเท็กเจอร์ที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกผมไม่รู้อยู่ที่ไหนละนะครับโอเคแมทแคปเหมือนเดิมนะฮะโมเดลไม่มีขรุขระเป็นโมเดลเรียบเรียบเรามาดูเบสคัลเลอร์กันปังเท็กเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับเท็กเจอร์ก็ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนผมทำติวสนะับสแตนเพนเนี่ยผมก็ใช้โมเดลตัวนี้แหละ ในการทำติวสอนให้ให้เรามาลองนั่งเล่นเพ้นเพ้นกันนะครับแต่ทุกคนต้องอยู่ในระดับที่3แล้วอย่างที่ผมบอกระดับแรกคุณต้องไปฝึกโมเดลให้คล่องก่อนฝึกโมเดลเสร็จมาทำา UV ทำา UV เสร็จถึงจะมาเล่นเท็กเจอร์กับโมเดลของเราได้นะครับโอเคอ่าทีนี้มาดูกันเมทัลเนสมีตรงไหนบ้างเมทัลเนสน่าจะต้องมีตรงมือแสดงว่าตรงมือตรงเนี้ย ที่ดูแล้วเป็นโลหะไอที่เหมือนฟอยเนี่ยจะต้องเป็นสีขาวนะครับขาวเทาๆถ้าขาวมากน่าจะเป็นโซนนี้เพราะตัวนี้มันเงามากน่าจะเป็นขาวสุดๆกับรูน็อตไอจิ้มเนี่ยแล้วก็บริเวณนี้ฉเฉลยนอกนนั้นอาจจะเทาๆนะครับเท่าที่ดูนะเทาๆตรงเนี้ยขาว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 ,ขาวอาจจะมีโซนที่ ไม่ใช้อาจจะมีนะไม่แน่ใจดูเฉลยดีกว่าอ่าแสดงว่าตัวที่ไม่ใช้เมทเทอร์เนสน่าจะเป็นโซนที่เป็นผ้าทั้งหมดนะฮะโซนที่เป็นผ้าผ้าไม่ใช้เมทเทอร์เนสนะ,ะแต่ใช้สเปกตล่าแน่นอนเห็นไหมสเปกตล่าก็เทาเหมือนเดิมมีสะท้อนเหมือนเดิมเพราะผ้าก็ต้องมีสะท้อนนะฮะเอาไฟฉายไปสองผ้าดูมันสะท้อนได้ แต่แค่ว่ามันด้านอ่าเห็นไหมโอเคตัวต่อไปรับเนสรับเนแน่ๆก็คือผ้าผ้าก็จะเป็นสีขาวๆผมว่าเยอะทั้งตัวนะมีส่วนไหนที่ไม่ค่อยใช้บ้างเนี่ยซูมก่อนถ้าไม่ค่อยใช้รองเท้าแอบเห็นมันเงาๆนะฮะน่าจะใช้อ่ะไม่เป็นไรดูฉเฉลยอ่า น,ะะน่าจะใช้ใช้หมดเลยนะะอย่างที่บอกผ้าเนี่ยคือยิ่งขาวก็ด้านไปเลยนะฮะดำสีดาคือไม่ใช้ไม่ใช่ไม่สีดําคือไม่มีความด้านคือไม่ใช้ด้านนั่นแหละก็จะเป็นพวกรองเท้าตรงนี้นะฮะต,ตัวนี้อาจจะมีเงานิดหน่อยด้านนิดๆแต่ที่เป็นลายผ้าปักเนี่ยคือด้านด้านโคตรๆมาดูกันนะด้านโคตรๆ นะแต่ดูไม่ค่อยออกเพราะโน้มอนแมปมันเยอะทีนี้โน้มอนแมปก็อย่างที่ผมบอกทั้งตัวครับเพียบยับยุยยีเลยนะก็เขาก็เอาลายผ้าไปเพ้น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 ท์นะเพ้น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 ให้ดูเป็นผ้านะฮะนะตะปุ่มตะปังตัวนี้ก็เป็นหินก็จะมีโน้มอนแมปแบบเล็กๆนะฮะอ่าเล็กๆ ต้องดูแบบเฉียงๆนะโนมันแบบถึงจะทํางานอ่าดูอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนมีรอยขุกรานะฮะแต่พอไปดูจริงๆแกนละหนาบเรียบนะฮะเรียบเลยนะฮะอ่าดูแสงนะแสงแสงมาด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายมือมันจะเกิดเงาฝั่งขวามือแต่ถ้าด้านไหนที่โดนแสงพอเราหันไปด้านที่เป็นแสงมันก็จะไม่ทํางานนะฮะ หมายหมายความมันทํางานนั่นแหละแต่มันไม่ทํางานในระดับสายตาที่เราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นร่องอ่าต้องแบบเอียงเอยงเี้ยเห็นไหมอเอียงอยเอยงเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีขลุขระถึงบอกว่าหลอกตา <c oughs> หลอกตาได้ดีนะฮะ ao ก็เกือบทั้งตัวนะฮะนะฮะมันเดิมแสดงว่า ao ใช้ใช้ชุดเดียวนะฮะไม่ได้มีการทำเพิ่ม อิมิสซีมีไหมเอา้าแอบบมีด้วยคืออะไรอ๋อแอบบมาใส่ตรงนี้นะฮะอ่ามีอิมิสซีให้ดูหน่อยสีฟ้านะฮะไฟสีฟ้านะฮะอิมิชันอิมิสซีอีมิดอ่าแต่คือ EMI เนี่ยมีอยู่แล้วชื่อแต่ชื่อย่อนะส่วนจะใช้อ m มิชันอิมิสซีอิมิเตอร์อ่าแล้วแต่นะฮะแต่มันก็สับตัวเดียวกัน พอไฟนอนปุ๊บเขาปรับเลนเป็นดอฟนะฮะแล้วก็มีเลนแฟร์นะอันนี้แบบไม่ไม่ปรับแต่งเหมือนเป็นรอไฟนะฮะสวยงามครับอ่าไปดูตัวอื่นมิดเดอะแม็มิดเดอะแม็อันดับที่สาม เอออยู่ไหนเนี่ยอันดับสามอันดับหนึ่งไม่มีในนี้นะน่าจะมีแหละเขาเขาต้องเอามาโพสด,ด้วยสิอันดับหนึ่งอ่ะอันดับหนึ่งเป็นแมตต์ตัวนี้นะแมตต์ Matt, เป็นลายผ้า,เ,าเดี๋ยวผมเปิดเว็บให้ดูมิดเดิ e m แมตมิดเดิ้แมต อยู่ไหนเออ่าให้ดูที่หนึ่งเป็นลายนี้นะฮะเป็นสีสีสีน้ำนะฮะแล้วก็วอลเปเปอร์ที่อยู่ในวินโด้ครับที่สองเป็นตัวนี้นะฮะที่สามนะฮะมีมีให้ที่สามเนี่ยเฮ้ยเอาคนละตัวเหรอมีสินี่ไง ที่3จึบจึบจึบแต่ในนี้ผมหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนต้องนั่งค้นนะฮะเขาไม่ได้เรียงที่1ที่2ที่3คือมันแค่มีเท็กเจอร์เราก็ทําได้เยอะแยะเลยนะเห็นไหมเป็นอะไรเนะี่ยเป็นเจสันเป็นอะไรได้เยอะเลย อ๋อมีคนเพ้นเป็นสาวด้วยเห็นไหมเป็นเดทพูขอดูเดทพูหน่อยนะเดทพูเนี่ยแค่เรามีเท็กเจอร์นะก็เพ้นเสร็จแล้วก็ปรับแมทโดยที่โมเดลก็เหมือนเดิมทุกตัวก็เหมือนเดิมโมเดลเรียบๆนะฮะทั้งหมดที่เราเห็นเป็นความสามารถและการผสม ความสามารถของเท็กเจอร์นะแล้วก็การผสมแมทนะฮะโอเคก็ครบชั่วโมงพอดีนะรวมพีโหลดามาดูแมทแคปจะได้รู้ว่าเอ้ยไม่โมนะอ่าโมเดลเรียบนะฮะไม่มีข,ขุข่าจะได้รู้ว่ามันคือเท็กเจอร์จริงๆอ่ารับเงิดนะฮะอ่าโนมอนแมทสิอ่า มันมีลายผ้าเห็นไหมเขาก็ทำลายผ้าขึ้นมานะครับเบดคัลเลอร์อ่าก็ประมาณนี้นะครับเมทัลเนสแสดงว่าตรงนี้เป็นเหล็กนะมีเหล็กหัวเข็มขัดอ่ะลองดูสิอ่านะเป็นเหล็กหัวเข็มขัดก็ขอบขอบ โอเคที่เหลือเป็นผ้าถ้เป็นรับเน็ตกับหมดนะฮะกัประมาณนี้สเปกุล่าเหมือนเดิมไม่ค่อยใช้สะท้อนเยอะนะเพราะว่าเป็นผ้าทั้งตัวเป็นผ้าทั้งตัวโอเคก็จบแล้วของการอธิบายเกี่ยวกับเท็กเจอร์นะฮะเท็กเจอร์กับแมทเทียล ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจตอนที่ผมใช้โปรแกรม s u b s t a n p a นเ t e r ในการอธิบายนะครับทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีสากลน,นะครับใช้ได้กับทุกโปรแกรมนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะสเกตแฟบดูอันอื่นโมเดลอื่นดูเพราะที่ลงในนี้จะต้องเปิดโหมดดูได้นะครับอ่ะอันนี้แล้วกันน่าจะเยอะ สีเยอะดีอ้าวมีเสียงด้วยนะครับไม่เป็นไรซูมเพราะว่ามันทำแอนิเมชันใส่ได้นะครับดูแมทแคปกันเรียบหมดเลยนะฮะ สังเกตตาอะไรพวกนี้จะไม่มีแบบรอยเหี่ยวอะไรพวกนี้นะฮะขอดูวายเฟรมหน่อยสิโอ้สวยเลยครับโมเดลนี้ไม่ได้เป็นการสครับจากซีบัตเล่นเล่นมั่มวนมานะครับตั้งใจทําเลยนะครับก็คือมาเก็บโพลิกอนมือนี้ไม่ได้งอจากการบัดครนะ เป็นกันน่าจะใช้ลิกแต่ว่าอาจไม่ได้ทำละเอียดมากนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเบทคัลเลอร์กันเราปิดเสียงก่อนอดูเบทคัลเลอร์เบทคัลเลอร์ก็คือสีเฉย,ยนะสีเฉย,ยขอดูไว้เฟรมใหม่ไม่ไฮโพลิกอนนะ ถือว่าบางอันก็หายอยู่แต่ดูโดยรวมถือว่าโอเคนะสวยครับวายเฟรมสวยมากดูดีเลยนะดูดีเป็นอาร์ติสที่โอเคครับแมตช์แคปเหมือนเดิมเช็คเบดคอลเลอร์ color. อันนี้ เป็นแนวตูนเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยก็มี opacity อ่ะเดี๋ยวอธิบาย opacity opacity ก็คือ texture ขาวดำเหมือนเดิมแ่แหละแต่แต่นะครับพื้นที่สีดำก็คือพื้นที่ไม่เห็นหรือเราจะเข้าใจกันสำหรับคนที่ใช้ photoshop ก็คือ alpha นะฮะ matte opacity ก็คือ matte alpha สีดำคือไม่ใช้สีขาวคือใช้นะฮะพอมาใส่เห็นไหม b คัล color นะฮะ พอเรากด opacity ตอนเขาทำ texture เขาก็จะเอาสีดำมา mark มาอย่างไอนนตัวนี้น่าจะเป็นกองฟางนะเห็นไหมเป็นเป็นเหมือนฟางนั่นแหละมีกี่ที่ใบไม้นี้ใช้ไหมไม่ใช้ใช้ข้างล่างนี่คืออะไรเดี๋ยวดูก่อนอ๋อข้างล่างนี่คือเป็นเหมือนเหมือนควันเหมือนฝุ่นที่นกกระจอกมันบินนะครับ เขาก็เอาแผ่นธรรมดาติดนี่แหละแล้วเอาโอปาซิตี้ไปตัดนะฮะตัดตัดตัดเทคนิคนี้ใช้ได้กับการทำควันก็ได้ไฟก็ได้นะฮะเทียนอย่างเงี้ยไม่มีใครไปทำโพลีกรอนเป็นเป็นเปลวเ,เปลวเทียนนะครับโอเคอีมิทสีไม่ใช้แสดงว่าโมเดลตัวนี้มีแค่ติดฟิวตัวเดียวนะครับโอเคเพราะมันเป็นแนวตุนๆ เอาอยางอื่นดีกว่ามีแนวรถมีอะไรไหมเนี่ยอ่ะ,อะเอาห้องนี้เลยเยอะดี <c oughs> ใหญ่นะน่าจะมีเกือบ <c oughs> เกือบทุกแมตช์นะครับเกือบทุกแมตช์ตัวนี้มีเสียงนะครับ <c oughs> น่าจะมีคลิกได้นะนี่ <c oughs> <c oughs> อ,อ่านี่ก็แนวตูนโอเปอรตี้มีอะไรบ้างน่าจะเป็นหมวกนะเห็นไหมอันนี้แฟนะแฝงเทียนกระจกะเป็นขนนกเป็นใบไม้เป็นโลพพลิกอน นี้แบบขี้โกงมากไม่ใช้แมตตัวอื่นเลยคือแบบประมาณว่าเอาภาพแปะเข้าไปในโมเดลเลยอันแบบนี้ต้องมีโนโมนแบบให้ผมดูด้วยสิเอออย่างนี้โอเคหน่อยอันแบบนี้ไม่ใช้โนโมนนแบบเพราะฉะนั้นเขาใช้ไอ้แบบนี้ไฮไลท์ตอนวาดรูปนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีโนโมอแบบอ่า นะก็มีแมททั่วไปก็ซี่โอปาซิตี้อันนี้คือแบบหลอกตามากประมาณว่าแสงพุ่งออกมาจากตรงนี้นะฮะแต่จริงๆไม่ใช่เป็นแสงคือลดการเรนเดอร์ได้ได้เลยอะ่ะคือไม่ต้องใส่ไฟเข้าไปมีใยมางมุมนะฮะอลองดูนะนี่เห็นไหมหลอกตาได้นะครับอย่างเช่นที่เราเวลาเราเล่นเกมเจอคาถาเวทอะไรพวกนี้คือมันก็จะเป็นแมทอีเวสีนี่แหละ แต่เป็นแบบแอนิเมชันนะครับมีใยแมงมุมนะกลงข้างบนนี้ก็คือลักไก่ <c oughs> ขี้เกียจทำแบบตะแกรงออกมาเงี้ยก็ใส่ติดไปเลยใยแมงมุมนะฮะทะลุไปนะครับก็ประมาณนี้นะไม่มีนอร์มอลแมปไปหาอันอื่นดีกว่า ก็ลองดูนะครับลองมาเปิดดูฝึกดูใครที่ปั้นโมเดลได้แล้วทํา UV ได้แล้วนะครับเราจะไม่โดนการ์ตูนหลอกเราจะไปหาอันใหม่โดนการ์ตูนหลอกมาออกไปก่อนดูหน้าแรกนะ่าอันนี้ดีกว่า เปิดมาถ้างานยากๆอย่างนี้นะอย่างยางที่ใครชอบดับโมเดลเนี่ยฝึกฝึกปั้นโมเดลเหรืออะไรพวกเนี้ยอย่าบอกว่าทีดีสแกนนะน่าจะใชน่น่าจะเป็นทีดีสแกนเช็ควายเฟรมดูได้เลยนี่ท่างี้ทีดีสแกน แสดงเจ้านี้ทีดีสแกนหมดทีดีสแกนไม่ดูครับเพราะเราไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ในแนวปั้นโมเดลอะไรเลยตัวนี้น่าจะสะครับปิง้งไม่น่าจะ topology โโโโอาจจะ topology โโโโมาอ๋อยังไม่เสร็จอ่าโท o p o l o g y มาจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวรอมันเสร็จก่อนนะฮะ อรโทโพลจี uh, มาจริงๆด้วยมมนได้ปั้นคือปั้นมาแล้วแหละแต่ว่ามามาทำโพลิกอนให้ทีหลังนี่มีสมอนแมปน่าจะเยอะครับเพราะมีเกรดมียีบีสีคือตาตาเป็นไฟโอปัซิตี้ไม่มีแมทเทนเนสไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ใช่โลหะ น่าจะเป็นสเปกูล่าสเปกูล่าสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับมีลัฟเน็ตในช่องปากมันจะม,นมันใช่ไหมช่องปากก็จะมัน,มนหน่อยน่พอมีน้ำลายนะมันก็เลยดำก็คือไม่ค่อยใช้ตาจะเงาๆมีน้ำตาลิ้นมีบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนไหนที่จะเงาวับ เงาเงาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะฮะเห็นไหมเงาเงาลำตัวก็นิดหน่อยไม่ถึงก็ขาวมากไม่ถึงก็ดำมากสวยครับโมเดลนี้เปิดมาอยากได้ความรู้ก็เปิดไวเฟรมนะฮะ UV checker ก็ทั่วๆไปนะฮะโปรแกรมมันเจเนเรตให้อยู่ละ นะคดูวาเฟยปุ๊บเราก็รู้เลยางานขึ้นประมาณนี้ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะครับหน้าคุ้นๆบารนี่น่าจะเป็นเบนเดอร์อาร์ติสหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปส่องดูดูดีสคริปชัน น้มันแม p มีนิดเดียวเป็นหนังนะ,ะเป็นหนังตัวนี้จะมีแมทเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งคือ Scattering นะเรียกว่าแมทเรียกว่าแมทอมแสงก็เป็นขาวดำเหมือนเดิมนะฮะหรือหรือใส่สีได้นะมีแมทเพิ่มอีกตัวก็คือทานลูเซนซี่ก็คือแมท อมแสงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่เหมือนประมาณว่าตัวมังกรใช่ไหมสีนี้ผสมสีม่วงนะผสมกับทานลูเซนซีฟสีแดงมันก็จะออกมาม่วงแดงเห็นไหมม่วงแดงแล้วดูเหมือนเทียนเห็นไหมดูเหมือนเทียนเขาเรียกวัสดะแสงมันวิ่งเข้าไปได้นะฮะวิ่งเข้าไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่สแค t t e อร์ลิเป็นตัวกำหนด นะครับอา,อาจจะเข้าไปได้ประมาณสัก5้าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันเดี๋ยวดูตอน2อนะอันนี้อันนี้ตอนที่1นเท็กเจอร์ความหมายของเท็กเจอร์ตอน2ก็คืออยู่ในส่วนของ าการใช้งานสับสแตนเพนเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเท็กเจอร์เรื่องแมทเทเรียลอะไรพวกนี้แหละเวลาไปเข้าโปรแกรมทำเท็กเจอร์หรือแมทเนี่ยมันจะมีสับซึ่งเราจะต้องเจอบ่อยๆผมเลยต้องมาอธิบายก่อนตอนแรกนะครับโอเคยังไงติดตามตอน2นะครับอันนี้ตอน1โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ですか